เฮ้ยคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยถ้ามีนี่แม่งกูแบบอย่างนี้ได้เลยอ่ะกูก็คิดเหมือนกันเลยเฮียไม่แน่นะอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เบอร์เกอร์คิงนี่เป็น Q&A มีความรู้สึกว่าอยากอ่านคอมเมนต์ทุกคนอยากรู้ความรู้สึกของคนที่ดูรายการเนี่ยของเพื่อนๆ เราทุกคนอยากรู้ว่าทุกคนมียังไงลองสุ่มๆมาแล้วกันนะสัก20คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวจะไล่อ่านแล้วก็พูดความรู้สึกไปด้วยนี่คือคอมเมนต์จากคลิป Avengers Endgame ละเอียดกว่านี้ก็หมูสับแล้วฮ่าคอมเมนต์ที่1คอมเมนต์แรกจากคุณกุลมนุษย์สิริพัฒนะเลิศกุลตาร์กไม่เป็นไรเราอยู่ได้คุณควรพักได้แล้วรักคุณ 3,000 ครั้งและจะรักตลอดไปโอ้โหประโยคนี้อยากจะบอกแบบเฮียน้ำตาไหลอ่ะหนังพูดอยู่ประมาณสักไม่แน่ใจนะผมอาจจะจำผิดก็ได้นะ2ครั้งถ้าไม่นับตอนที่โทนี่สตาร์กมาบอกเปเปอร์นะหมายถึงพ่อกับลูกที่บอกกันอยู่ประมาณ2ครั้งมั้งน้ำตาไหลทุกครั้งเลยที่แม่งได้ยินประโยคนี้เย้สุดจริงคอมเมนต์ที่2จากคุณปุ๊บสดอยากให้มีฉากหลังจากที่โทนี่ดีดนิ้วแล้วไปเจอนาตาชาเพราะอ้างเองจากตอนทานอสดีดนิ้วแล้วไปเจอกับกาเมล่าตอนเด็กใน Infinity War ลองคิดภาพดูนะครับว่าสำเร็จไหมสำเร็จเสียไปเท่าไหร่เพียงฉันแล้วก็ยิ้มเบาๆจะเท่เฮ้ยไอเดียดีหุยถ้ามีนะแม่งตายได้อีกรอบนึงอะซึ่งจริงๆเฮ้ยถ้าทำไม่เวิร์กด้วยส่วนตัวเออว่าเวิร์กเหมือนกันยังไม่จบนะคอมเมนต์ยังไม่จบแล้วภาพค่อยๆตัดกลับมาบนโลกปกติหลังจากโทนี่ดีดนิ้วผมคิดว่ามันต้องขยี้ความรู้สึกเข้าไปอีกแล้วก็ขยี้ความรู้สึกได้เยอะเลยเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยถ้ามีนี่แม่งกูแบบอย่างนี้ได้เลยอ่ะโอ้ยแต่เท่านี้ก็จะตายแล้วนะขยี้ขนาดนี้ไม่ตายได้เลยอ่ะคนต่อไปคุณเจคินบีเบิร์ดทีเคดับบิลทีวายเคเขียนชื่อให้อ่านยากอย่างนั้นแหละดูช่องนี้แล้วมีความสุขมากๆเหมือนได้นั่งดูเพื่อนคุยกันดูไปยิ้มไปขอบคุณนะคะขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆและรู้สึกดีใจด้วยที่ enjoy กับผลงานที่เราทำขึ้นมาโอ้ดีใจจริงๆดีใจจริงๆคอมเมนต์ที่4แซน SOS ถ้าอ่านชื่อใครผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเบอร์เกอร์คิงควรมอบการกินฟรีให้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ได้แล้วกูก็คิดเหมือนกันเลยเฮียไม่แน่นะป๋าอาจจะไปถ่ายโฆษณาเบอร์เกอร์คิงแล้วก็ได้ใช่ป่ะล่ะอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เบอร์เกอร์คิงเป็นยอดมนุษย์เบอร์เกอร์คิงไงไม่แน่อาจจะมีโฆษณาป๋ากับเบอร์เกอร์คิงออกมาให้เราเห็นกันอ่ะคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่5คุณซุปเปอร์เพล็กซ์ซิตี้4ที่ ZI นะไม่รู้ว่าผมอ่านผิดหรือเปล่านะยังคงเกลียดเสียงหัวเราะของพี่พีครับฮาจริงจังถ้าบูสลีกลายเป็นโจ๊กเกอร์พี่พีไปแคปได้นะครับเดี๋ยวจะฝากบอกเจ้าพีให้ว่านายมีเสียงหัวเราะที่โดนใจคุณซุปเปอร์เพล็กซ์อยู่มาคอมเมนต์ที่6 I love 3,000 โอ้โหนี่คือสร้างช่อง YouTube ใหม่เพื่อการนี้เลยใช่ไหม A1กัปตันเคยบอกโทนี่ไม่มีทางเสียสละให้คนอื่นได้ภาคนี้ I am Iron Man ให้ 3,000 เลยจริงๆแค่เออใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดในมุมคุณ I love 3,000 เนี่ยไอ้เหี้ยมันใช่เลยนะอย่างที่พี่บอกว่าโทนี่มันจะมีทิฐิในแบบโทนี่สตาร์กอะแล้วภาคเนี้ย I am Iron Man แล้วเสียสละเพี้ยงไอ้เหี้ยซึ่งส่วนตัวก่อนดีอะแม่งทุกคนบนโลกอะแม่งรู้อยู่แล้วเว้ยว่าผลพวงของการดีดนิ้วอะพอตอนเริ่มเรื่องไงที่ธานอสดีดขนาดธานอสเองแม่งยังเป๋ไปข้างนึงแม่งเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่เหลืออยู่แล้วแต่โทนี่แม่ง I am Iron Man แล้วเพี้ยเฮียตอบย้ำไงตอบย้ำความเศร้าไงอ่านคอมเมนต์แล้วกลายเป็นน้ำตาคลออะคอมเมนต์ที่7คุณมากุบิสแตนเดอร์มาช้าไปหน่อยแต่จะบอกว่าในหนังตอนท้ายตอร์พูดว่าAsgardian of the Galaxy ครับเป็น Asgard กับ Guardian รวมกันอันเนี้ยผมอาจจะตกหล่นไปคุณมากุมาบอกก็ขอบคุณด้วยครับผมคอมเมนต์ที่8คุณจิลวิลลี่ไปดูเบื้องหลังมา RDJ ผอมจริงจ้าไม่ใช่ CG แต่อาจจะแต่งหน้าช่วยเฮ้ยจริงป่ะอันนี้ผมไม่ได้เห็นเบื้องหลังอ่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเสิร์ชเลยเสิร์ชหาเลยเฮ้ยก็ไม่
ไม่ผอมนี่ดูตรงไหนก็ฝากชี้ตำแหน่งหน่อยผมหาไม่เจอแต่ถ้าเป็นอย่างคุณจิวเวลเล่บอกจริงๆนะเฮ้ยไอ้เหี้ยผมจะโคตรช็อกเลยโอเคคอมเมนต์ที่9คุณนิติกรหินทองเรื่องการเอามณีกลับไปคืนที่เดิมไทม์ไลน์น่าจะเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มณีนะครับที่ในหนังดูซีเรียสกับหลักๆ ก็น่าจะเป็นไทม์สโตนเพราะหายไปไม่ได้เด็ดขาดที่ผมเข้าใจก็คือการทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลาอดีตจะไม่ส่งผลแปลกๆมายังอนาคตเหมือนหนังอื่นๆที่เราเคยดูแต่มันจะสร้างโลกคู่ขนานของช่วงเวลานั้นออกมาอ้างอิงจากการที่เนวิล่าตายเนวิล่าตัวปัจจุบันก็ไม่ได้สลายไปเพราะที่ตายคือเนวิล่าในอดีตของอีกโลกคู่ขนานหนึ่งเพราะฉะนั้นแค่การที่โลกิในช่วงสงครามนิวยอร์กหนีไปก็ทำให้สร้างโลกคู่ขนานใหม่มาอีกเหมือนกันจากที่ผมคิดนะเห็นไม่เหมือนคุณนิติกรนิดเดียวคือการกระทำอ่ะคนจากอีกไทม์ไลน์นึงอ่ะทำให้ตัวละครตัวนั้นรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างล่วงหน้ามันทำให้เกิดโลกคู่ขนานใหม่ขึ้นมาเลยเว้ยสำหรับผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าจำตอนจบที่ดร.สเต็งไม่ยอมบอกได้ป่ะคือดร.สเต็งไม่ยอมบอกอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยเว้ยเพราะว่าถ้าบอกแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นเหมือนไทม์ไลน์ใหม่เกิดขึ้นอะความจริงมันจะเปลี่ยนอะปลายทางมันจะเปลี่ยนมันจะไม่เหมือนที่ดร.สเตรนจ์ไปดูไว้ว่าเฮ้ยมันจะจบแบบนี้ตอนสุดท้ายที่แม่งดร.สเตรนจ์ต้องรอวินาทีสุดท้ายแล้วบอกก็ไม่ได้บอกแบบโทนี่เอาเลยอันนี้แหละก็ไม่ได้พูดนะแค่ยกนิ้วทำอย่างเงี้ยนึกภาพว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยแค่การพูดอย่างตอนที่สตีฟโรเจอร์บอกกับสตีฟในอีกไทม์ไลน์นึงมันก็อาจจะทำให้เกิดไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาเลยเว้ยอันนี้ก็ยังไงก็แชร์กันเรื่องของคุณครับคุณนิติกรคอมเมนต์ที่10คุณเคเบิลเกรสสงสารนาตาชาแต่เธอคิดไว้แล้วเพราะเธอไม่มีพันธะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีครอบครัวแถมยังเคยเป็นแฟนฮอคอายแต่สิ่งเดียวที่ฮอคอายตายไม่ได้คือเขามีครอบครัวนาตาชารู้ดีเธอก็เหมือนหญิงทั่วไปที่อยากให้คนที่รักมีความสุขและอยากเห็นเพื่อนๆเดินหน้าต่อไปนาตาชาคือตัวละครหญิงที่ดีที่สุดละวงเล็บรวมกาโมล่าและเนวิล่าด้วยจริงๆก็สงสารบรูซลึกๆ ก็ชอบนาตาชาอยู่ด้วยดอกจันผมคิดว่าตัวละครที่ถูกฆ่าตายไม่ว่าจะก่อนหรือหลังฆ่าตัวตายรวมถึงใครที่ตายตามธรรมชาติตัวเองจะไม่ฟื้นอัญญมณีพาคนที่โดนดีดนิ้วกลับมาได้แต่คนที่ตายอาจจะไม่ได้เพราะโลกิก็โดนฆ่าตายเดธอาจจะพากลับมาได้แต่คงไม่มีทางหรอกคืออย่างนี้ผมมองว่าพลังของอัญมณีสามารถดึงคนที่ตายกลับมาได้อันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะแต่อาจจะต้องโฟกัสครั้งนี้เขาจะช่วยคนจากการถูกดีดนิ้วแล้วสลายไปคนที่จะดีดก็เลยนึกว่าให้คนที่ถูกดีดนิ้วแล้วสลายกลับมาพอดีดนิ้วเปี้ยงคนที่ถูกดีดนิ้วแล้วสลายกลับมาสมมุติยกกรณีอันนี้ที่ผมเข้าใจนะสมมุติเหตุการณ์นี้มันคือวอร์เทจถล่มเว้ยแล้วถุงมือเพิ่งมาทีหลังผมใส่ถุงมือปั๊บขอให้คนที่ตายจากตึกวอร์เทจไม่ตายและตึกไม่ถล่มเปี้ยงตึกวอร์เทจมันจะกลับมามีอีกครั้งเว้ยนี่ส่วนตัวผมคิดงี้นะส่วนตัวผมคิดอย่างงี้แล้วก็ผมกล้าพูดว่าผมไม่ได้เป็นคนรู้การ์ตูนลึกนะถ้าผมคิดผิดก็บอกได้เลยแต่ส่วนตัวผมคิดอย่างเงี้ยผมรู้สึกอย่างงี้หนังทำให้ผมรู้สึกอย่างงี้ซึ่งอีกกรณีนึงก็คือนาตาชากับกาโมล่า2อันเนี้ยผมมองว่า2คนเนี้ยตายแล้วตายเลยเพราะเอาชีวิตไปแลกกับเงื่อนไขของโซสโตนนึกภาพป่ะเพราะว่าชีวิตใดที่แลกกับโซสโตนมาแล้วอ่ะไม่สามารถกลับคืนมาได้ยกเว้นว่าจะโกงเอาตัวละครจากอีกไทม์ไลน์นึงเข้ามาแต่เอาจริงนะส่วนตัวไม่อยากให้เอาตัวละครอีกไทม์ไลน์นึงเข้ามาจริงส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยคนที่ตายกับโซโตแล้วอ่ะควรตายเลยถ้าให้กลับมาโดยเอาตัวละครอีกไทม์ไลน์นึงกลับมามันดูแบบเสียดายนิดนึงอ่ะมันดูแบบเอ้ยดูฝืนไปนิดนึงอ่ะแต่ก็แล้วแต่เนาะทาง MCU มาถึงตอนเนี้ยผมเชื่อใจ MCU แล้วว่าถ้าเขาจะเอากลับมาจริงอ่ะเขาคงมีเหตุผลที่หนักแน่นพอคอมเมนต์ที่11คุณ1919HRR เป็นคลิปรีวิวสปอยที่ทำผมร้องไห้ว่ะแม่งแปลกมากหนังดีจริงมันจะอยู่ในใจอีกนานรัก3,000เลย
ทั้งหนอนหนังและหนังมาร์เวลทุกๆเรื่องโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณคุณ 1991HRR ด้วยที่รักเรา 3,000 ครั้งโอ้โหใครบอกตอนเนี้ยใครบอกรักกู 3,000 ครั้งนี่โอ้ยรักรักตายเลยคอมเมนต์ที่12ครับคุณเพอร์เอฟโอวิโปถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยครับอ่านผิดขอโทษด้วยชื่อบางคนอ่านยากจริงดูสปอยมาหลายช่องรับรู้ความตาประกายของทุกช่องเวลาพูดทุกช่องคือตามีความสุขและเต็มอิ่มมากค่ะดีใจที่เกิดทันยุคนี้หนังสร้างความสุขรู้สึกเหมือนกันเลยอ่ะคือหนังเรื่องนี้ไม่รู้นะส่วนตัวผมกล้าพูดผมชอบเอ็นเกมออกหน้าออกตาเลยออกนอกหน้าเลยผมเลยว่ามันเป็นหนังของยุคนี้เลยก็ว่าได้ไอ้เหี้ยเอาจริงๆนะการที่มีใครสักคนบอกว่าหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นหนังของยุคเนี่ยแม่งคนคนนั้นโคตรแบบโคตรอวยหนังเรื่องนั้นเลยนะซึ่งผมยอมรับเลยผมอวยเอ็นเกมมากในความรู้สึกผมมันเจ็ดแม่จริงๆอ่ะมันไอ้เหี้ยมันดีจริงอ่ะคอมเมนต์ที่13คุณโยสะทอนกีตุสชื่ออ่านยากเกินเลยอ่ะขออภัยด้วยนะขอใหม่อีกรอบนึงขออีกรอบนึงคุณโยสะทอนคีเกตเสถียรแน่เลยคุณโยสะทอนเกตเสถียรถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยยังไม่ได้ดูเลยพี่ฮ่าๆมัวแต่รับลูกค้า iMac แต่มาฟังสปอยพี่แล้วก็ร้องไห้ตามพอเข้าไปดูความเรียบร้อยในโรงก็จะเจอฉากไอรอนแมนตายตลอดเฮ้ยคุณโยสะทอนใช่ที่เราเจอกันที่เมเจอร์โยธินว่าถ้าใช่นะขอโทษทีนะครับถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยแต่ถ้าใช่นะผมเจอกับคุณโยสะทอนไม่ทุกครั้งหรอกทุกครั้งเวอร์เกือบจะทุกครั้งเลยด้วยที่เมเจอร์โยธินถ้าผมไปก่อนก็จะยืนคุยกับคุณโยสะทอนเนี่ยอยู่แป๊บนึงถ้าคุณโยสะทอนใช่คนที่เจอกับผมบ่อยๆที่เมเจอร์โยธินนะคุณโยสะทอนอยู่ในเทปที่ไปกับไอเจมันที่แต่งตัวสไปเดอร์แมนนั่นแหละคุณโยสะทอนแน่ชี้เป้านะไม่รู้ว่าโสดหรือเปล่าแต่ชี้เป้าให้ก่อนโอเคคอมเมนต์ที่14คุณแคทคอมอีวิลไอไอเพี้ยนโคตรคือธานอสในไทม์ไลน์2014วาร์ปไปตายห่านในจักรวาลหลักเรียบร้อยเป็นอันว่าสงบสุขไป2จักรวาลจริงๆภาคเนี้ยมันเปิดจักรวาลมัลติเวิร์สชัดๆเย็ดเครู้สึกได้ถึงความอินเฮ้ยจริงว่ากลายเป็นว่าธานอสที่วาร์ปมาจักรวาลนี้แม่งตายแล้วแสดงว่าอีกไทม์ไลน์นึงอ่ะก็ไม่มีธานอสเลยดิพอไม่มีธานอสปั๊บเนี่ยแล้วยังไงวะโอ้ยเฮียแม่งไปไกลมากอ่ะแสดงว่าแม่งเนี่ย MCU เขาแอบหยอดอะไรบางอย่างแล้วเว้ยจริงๆเดี๋ยวเรื่องไทม์ไลน์แม่งต้องโผล่หนักๆในเฮียอะไรอีกแน่นอนอ่ะให้เดานะน่าจะมีเกี่ยวพันกับพวก Fantastic Four อะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีข่าวออกมาแล้วว่า Fantastic Four มันอีกสักพักแหละอีกหลายปีแหละแต่ว่ากลุ่มแรกๆจากสัญญา Fox นะที่จะเข้ามาก็จะเป็น Fantastic Four นี่แหละก็น่าจะมีเกี่ยวโยงเรื่องไทม์ไลน์พวกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเกี่ยวโยงกับ Mr. Fantastic หรือเปล่าอันนี้นะต้องรอดูในอนาคตไปส่วนตัวก็เดาทั้งนั้นนะผมไม่ที่15คุณ7 Heart วันนั้นถ้าโทนี่ไม่ดูรูปที่ตัวเองถ่ายรูปกับปีเตอร์ก็จะไม่มี Endgame ก็ใช่นะผมไม่ที่16คุณ BBC 999 Nebula มันดูคนเก่งจริงๆแม่งรู้ด้วยว่าไอ้สกอตแลงด์แอนด์แมนเนี่ยมันเป็นโจรจริงๆตาถึงเมื่อผมลองไปกอหนังดูแล้วมีเสียงสลับอัญมณีจากถุงมือที่ทามอสที่ใส่อยู่ที่โทนี่จริงๆชัดมากใช่ป่ะตอนที่โทนี่ไปกอดอ่ะท่านคุณลองไปฟังเว้ยตอนผมดูรอบ2รอบ3ผมเจ็ดแค่มันมีเสียงแบบใช่ไหมคุณ BBC 959ใช่ป่ะมันมีเสียงแบบมันเบามากสังเกตว่าโทนี่อ่ะนางกระโดดกอดแล้วกอดไว้เลยเว้ยแล้วมันจะมีเสียงแล้วโดนธานอสปัด B ยังไม่จบนะคุณ BBC 959ยังไม่จบ B เดี๋ยวหนังยังไม่ออกโรงมึงกอยังไงวะ A ฮั่นแน่ผมให้คะแนนน้อยกว่า Infinity War ภาค3พีคกว่าอีกพีคกว่าพีคอีกภาค4ถ้าดีกลับมาเร็วกว่านี้อยากเห็นคนที่หายไปกลับมาแล้วมีอะไรคุยกันอีกบ้างอ๋ออยากเห็นหลังจากที่ทุกคนกลับมามากกว่าแสดงว่าคุณ BBC 959มึงดูหนังเถื่อนอันนี้ขอประณามส่วนตัวผมไม่สนับสนุนในการดูหนังเถื่อนอะไรทั้งนั้นและสิ่งที่ให้ผมรู้สึกได้คือเฮ้ยคุณ BBC 959อินกับ
Infinity War มากกว่า Endgame จริงว่ะเพราะว่าคุณ VC 959เนี่ยไม่อยากเห็นสงครามไม่อยากเห็นเหตุการณ์ณตอนนั้นน่ะอยากเห็นตัวละครที่แม่งหายไปอ่ะกลับมาแล้วแม่งจะคุยเหี้ยอะไรกันเออเฮ้ยเข้าใจฟีลลิ่งได้คอมเมนต์ที่17คุณ W ขีดอลิฉากไอรอนแมนตายคนในโรงเงียบลูกชายผมสะอื้นไม่หยุดเลยฮีโร่ที่เขารักที่สุดตายแม่งทำเอาพ่อน้ำตาไหลเลยสะเทือนใจสุดๆไอ้เหี้ยคุณ W นี่นึกภาพว่าหนังเรื่องนี้ไอ้แม่งอ่านคอมเมนต์คุณอลี่ทำเหมือนตลกแต่จะร้องจริงอ่านคอมเมนต์คุณอลี่แล้วผมอยากให้มีกล้องสักตัวจริงๆหนังเรื่อง Endgame เนี่ยเมเจอร์น่าทำอย่างนี้มากรีแอคคนที่ดูแล้วทำโปรโมทไอ้เหี้ยมันจะเป็นภาพที่เย็ดแค่มากอ่ะนึกภาพว่ามันเอาไปยิงสปอตลงโซเชียลได้เลยนะเป็นกระแสเป็นเขาเรียกเป็นไวรัลได้เลยนะแบบรีแอคแบบเฮ้ยพ่อลูกดูแล้วร้องไห้พร้อมกันปู่ย่าตายายแม่งคนในโรงแม่งน้ำตาแตกสะอื้น ผมว่ามันต้องมีคนร้องไห้หนักมากอ่ะซึ่งแม่งไอ้เหี้ยแม่งอยากเห็นเลยอ่ะเมเจอร์ไม่ทำไงคอมเมนต์18คุณเปาคุงหนังเรื่องนี้ไม่เพอร์เฟกต์แต่คู่ควรกับ10คะแนนสั้นๆง่ายๆได้ใจความไอ้สัตว์เอ้ยมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะหนังเรื่องนี้ถ้าไปดูอ่ะมันไม่เพอร์เฟกต์แต่คู่ควรกับ10จริงๆแล้วก็ยอมรับด้วยหลายสำนักบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่งแฟนเซอร์วิสยอมรับเลยพูดณตอนนี้ได้ว่าผมเป็นแฟนมาร์เวลเว้ยแต่ผมไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แต่เป็นแฟนมาร์เวลที่ถ้า MCU คือผู้หญิงสักคนน่ะเราไม่ได้เป็นสตอกเกอร์จนถึงขั้นแบบรู้ชีวิตประจำวันเขารู้ว่าพ่อแม่ชอบกินอะไรพ่อปู่ย่าตายายครอบครัวตระกูลมีกี่คนเราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าเราหลงเสน่ห์และรักหมดหัวใจไอ้เหี้ยคอมเมนต์ที่9ครับคุณฉลาบุกชอบเบอร์เกอร์คิงตอนท้ายชีวิตจริงเบอร์เกอร์คิงทำให้โทนี่กลับตัวกลับใจและ MCU ก็ต้องขอบคุณโทนี่ที่ทำให้ MCU มีวันนี้หมดหนี้สินจนรวยก็คือโรเบิร์ตดาวน์จูเนียร์นั่นแหละเฮ้ยจริงว่ะใช่เลยอะนึกภาพว่าตัวละครที่ทำให้เกิดคำว่า MCU เนี่ยแม่งพูดได้ว่าไอรอนแมนนะนึกภาพวันที่โทนี่สตาร์คไอ้เหี้ยยังเป็นเจ้าพ่อค้าอาวุธโดนดักยิงดักทำร้ายแล้วขังในถ้ำแม่งแบบโคตรคิดถึงเลยคิดถึงไอรอนแมน1อะวันก่อนเว้ยนั่งไล่ดูกับแฟนนั่งไล่ดูภาคเริ่มที่ผมเคยบอกไปในคลิปความรู้สึกอะว่าให้คุณไล่ดูภาคเริ่มก็ได้เฮ้ยผมจะขอแนะนำอีกอย่างเว้ยไม่ต้องคนที่ยังไม่ดูก็ได้ใครที่ดู Endgame แล้วอันนี้ผมขอพื้นที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ละกันเนาะถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็คงรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมขอคุยกับคนที่แบบไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ก่อนนิดนึงเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ไงพอจบ Endgame ปั๊บน่ะเราอินแล้วผมกับแฟนไปไล่ดูเว้ยต้นกำเนิดของภาคแรกของซุปเปอร์ฮีโร่ทุกตัวเลยเอางี้เฮ้ยไอ้เหี้ยน้ำตาซึมอ่ะตอนเราไปดูภาคแรกของโทนี่เราจะแบบไอ้เหี้ยอมยิ้มไอ้ห่าตอนกัปตันแม่งอยู่ฝึกตอนเป็นไอ้ผอมที่แบบทั้งวันยังได้ไอ้เหี้ยอมยิ้มดูไอ้อมยิ้มมากน้ำตาซึมมากอ่ะผมโคตรปลาปื้มเลยอันนี้ก็แนะนำเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยลองไปแวบดูดีอะไรอย่างงี้ไงดู Endgame จบลองทำตามก็ได้วันว่างๆอย่างงี้ไงช่วงอาทิตย์นี้แม่งหนังไม่ค่อยน่าดูด้วยไอ้เหี้ยหนังน่าดูน้อยมากเลยคอมเมนต์ที่20คุณฉันทิพย์บุญล้อมหลังจากดูจบรู้สึกมนเหมือนอารมณ์ตอนลูฟี่เผาโกอิ้งแมรี่อะครับแต่อีกด้านนึงก็ดีใจที่ตัวละครได้พักและสมหวังสักทีปอลเอาจริงๆผมว่าอัญมณีถ้าแยกออกมาคนใช้ได้นะครับอ้างอิงจากหมอแปลกตอนไปเจอดอร์มามูอ่ะพูดถึงหมอแปลกก่อนอย่าลืมว่าตัวหมอแปลกอ่ะคือใช้อัญมณีผ่านเครื่องมือเวทมนต์อีกทีนึงเพราะที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือนึกภาพตอนการ์เดียนภาคหนึ่งไออัญมณีสีม่วงอ่ะสังเกตแม่งต้องต่อไหลต่ออะไรกันแล้วแม่งแบบคือคนเดียวไม่ได้ต้องรวมพลังกันใช้อัญมณีเม็ดเดียวล้มโรแนนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะเม็ดเดียวแม่งก็จะไม่ไหวเอานะสำหรับคนคนนึงอ่ะถ้าเอาตามเหตุผลและน้ำหนักของตอนการ์เดียนหนึ่งกับหมอแปลกผมมองว่าเผลอแม่งแยกเป็นเม็ดเดียวแม่งก็อาจจะใช้ไม่ได้นะแล้วนี่นึกภาพมาภาคเนี้ยโทนี่สตาร์คแม่งขี่เม็ด6เม็ดดีดเพี้ยไอ้เหี้ยผมบอกเลยว่ายังไงก็นึกถึง
มิสไซล์อัดหน้าผมว่าไม่ต่างเลยกับการเอามิสไซล์อัดหน้าผมว่าเดี๋ยวขอแถมเมื่อกี้เห็นว่าแป๊บคุณมีบอกว่าไอเด็กที่มางานศพโทนี่น่าจะเป็นเด็กในภาค3อันเนี้ยตอนผมถ่ายคลิปสปอยเสร็จอะผมนั่งหาข้อมูลกับน้องพีเว้ยเออใช่ไอเด็กเนี่ยคือเด็กคนที่อยู่ภาค3แล้วส่วนตัวผมอะแม่งเห็นเขาโครงลางๆเว้ยว่าไอรอนแมนเนี่ยจะไม่หายไปมีคนสืบทอดแน่นอนสำหรับผมขอเดานะอันนี้ขอเดาเลยนะนึกภาพว่าลูกสาวของโทนี่มีโอกาสเป็นไอรอนแมนคนต่อไปเว้ยเพราะว่าลูกสาวของโทนี่คือทายาทแบบโดยตรงอะของโทนี่สตาร์กอะแล้วลูกสาวอะณตอนเนี้ยจำได้ป่ะตอนความรู้สึกที่ผมบอกว่ามีตัวละครบางตัวที่เพิ่งเกิดขึ้นในภาค Endgame แล้วเราโคตรผูกพันเลยคือลูกของโทนี่ลูกสาวของโทนี่จะเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ผมโคตรตามดูเลยเว้ยว่าแบบนางจะโตไปภาคต่อไปเป็นอะไรมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นไอรอนฮาร์ดมั้ยแฮไอรอนฮาร์ดไงคือเหมือนนางหัวใจเหล็กพอเรานึกลองนึกทบทวนดีๆนะในหนังอ่ะมันจะบอกอยู่ว่ามันจะมีฉากนึงที่หัวใจโทนี่สตาร์คแม่งลอยในน้ําแล้วอันเนี้ยเป็นตัวพิสูจน์ว่าโทนี่สตาร์คก็มีหัวใจแล้วนึกภาพว่าณตอนเนี้ยลูกสาวของโทนี่เจอเหตุการณ์อย่างนี้มาพ่อคือคนที่เสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์โลกอ่ะเพราะฉะนั้นพ่อคือหัวใจเลยคือคนที่รักของนางแน่นอนเพราะฉะนั้นพอนางโตขึ้นน่ะมีสิทธิ์ตีความไว้ไปได้ว่าไอรอนฮาร์ดไงเหมือนพ่อไปทำให้นางเกิดมาเป็นวันนี้ได้ฟิลนั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าถามว่าอ่ะลูกสาวโทนี่สมมติลูกสาวโทนี่เป็นไอรอนฮาร์ดอ่ะแล้วไอ้น้องอ่ะไอ้น้องที่คุณมีบอกเนี่ยจะเป็นอะไรส่วนตัวผมมองว่าลูกสาวโทนี่ก็อาจจะมีลูกมือก็ได้หรือไม่แน่ว่าทาง MCU อาจจะตลบเล่าไปเป็นแบบไอเด็กที่มางานศพเนี่ยเป็นตัวโกงไปเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าลูกสาวโทนี่เป็นไอรอนฮาร์ดเนี่ยแม่งพูดแล้วไม่เก่งแม่งก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยตอนในการ์ตูนไอรอนฮาร์ดโคตรฉลาดเลยไอหาสร้างหุ่นยนต์เป็นตั้งแต่เด็กอะแต่กล้าพูดตอนนี้ว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยจับตาดูให้ดีเลยเว้ยทายาทคนต่อไปแน่นอนก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าสมมติมีหนังเรื่องไหนแบบอยากให้อ่านคอมเมนต์อีกก็เดี๋ยวจะทำคลิปอย่างเงี้ยมาอีกแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้แม่งประเด็นน่าสนใจจังเพราะว่าเฮ้ยผมมาอ่านคอมเมนต์ทุกคนแบบเนี้ยมันเหมือนได้แบบเออเก็บตกในมุมที่ผมแบบพลาดหล่นๆไปไงอะไรเงี้ยก็สุ่มๆเนาะนี่ก็สุ่มๆมายังไงก็ขอขอบคุณด้วยครับทุกคนที่มาดูและมาสนับสนุนรายการการส่วนตัวผมกล้าพูดว่าผมไม่ใช่คนเก่งผมดูหนังไม่เยอะเลยหลายคนที่ดูรายการผมเนี่ยผมเชื่อว่าดูหนังเยอะกว่าผมแน่นอนผมออกตัวก่อนเลยผมไม่ใช่คนดูหนังแบบเยอะรู้ขนาดนั้นผมแค่เป็นคนทำงานแล้วก็อยากจะหาเพื่อนคุยอย่างนี้ดีกว่าก็เลยมาคุยกันยังไงท่านก็ฝากไว้ด้วยครับนอนหนังรีวิวเดี๋ยวจะมีอีกเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอยากจัดอันดับยังไม่บอกอันดับอะไรแต่เกี่ยวกับมาร์เวลนี่แหละอยากจัดอันดับมากยังไงซับฝากไว้ด้วยครับเพจเสื้อ Six and Two เป็นเพจเสื้อของผมเองทำเสื้อขายไม่ได้เป็นพาณิชย์อะไรมากทำขายเพราะความมันเลยกำไรแม่งพูดเลยว่าแม่งน้อยเหี้ยคุณจะดูรายการหนอนหนังได้ที่ไหนเหรอก็คือ Channel YouTube Exit Entertainment และเพจ Facebook Exit Entertainment อ่ะก็เท่านี้แล้วกันครับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม